ขอความเจริญในธรรมนะกับญาติโยมสาธมิกกัลยาณมิตรที่ดีนะทุกคนเอามือลงก็ได้ฮะเราได้ยินได้ฟังธรรมะมานะแนวทางกับการปฏิบัติเราก็เลือกให้ถูกกับจริตนิสัยถูกกับธาตุขันธ์เราจะเอายังไงทำยังไงพิจารณาไงแล้วก็ทำให้มันแน่วแน่มั่นคงตั้งมั่นอยู่กับหลักองค์ธรรมตรงนั้น แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันชีวิตที่เหลืออยู่ทํายังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขและทําแต่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ให้เสียประโยชน์เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีได้พบพุทธศาสนาอย่าทําให้ตัวเราเหมือนกับนกหนูเหมือนสัตว์ทั้งหลายถ้าคนเราเกิดมาเลี้ยงชีพหาอยู่หากินขยายเผ่าพันธุ์ไปถึงเวลาก็แก่เจ็บตาย ถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับนกหนูไม่ต่างกับสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นมนุษย์ต้องดีกว่าเพราะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการพัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์เพราะความรู้สึกอารมณ์เนี่ยเด็กๆหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีความรู้สึกการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่เหนือความรู้สึกเหมือนเราทานอาหาร เปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยมันเกิดแล้วความรู้สึกมันออกรสของมันพอความรู้สึกเกิดขึ้นมันก็มีความรู้สึกยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจความรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่พอเรามาปฏิบัติมาเจริญสติเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นเราเฉยได้ไหมเราเห็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงมากน้อยเท่าไหร่แล้วละได้วางเป็นหรือเปล่า เหมือนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ดีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปรสกลิ่นเสียงทุกวันเราต้องเจอฮะเราต้องมองออกข้างนอกเราจะมามองกายตัวเองทั้งวันทั้งคืนแล้วเราไม่มองตาเราไม่ส่งออกข้างนอกหูเราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเป็นไปได้ยากนอกจากคนที่อยู่ถ้ำหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่ในสถานที่สัปปายะเหมาะควรกับการฝึกฝนอย่างนั้น แต่ในชีวิตความเป็นจริงเราต้องกินตาต้องเห็นรูปหูต้องได้ยินเสียงทำยังไงล่ะจะให้จิตดวงนี้อยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นไม่เอาความรู้สึกมาเป็นหลักเป็นใหญ่ให้เอาความรู้ให้เอาปัญญาพิจารณาสิ่งที่มากระทบอย่างแยบคายเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึก สุ่มเสี่ยงต่อการมีโทษถ้าเราไม่เอาความรู้เข้าไปกำกับอร่อยก็ชอบเนี่ยและความอร่อยนั้นที่เราชอบที่เราเป็นสุขที่เราชอบเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายหรือเปล่าเนี่ยที่เราทานเข้าไปเพราะมันไม่มีตัวปัญญาตัวรู้เข้าไปกำกับนี่ยกตัวอย่างเรื่องการกินการทานเสพบริโภคอาหารถ้าเราแค่รสชาติความอร่อยความรู้สึกมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโทษ ที่จะเกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าเราเอาตัวปัญญาเอาตัวรู้เข้าไปกําหนดเราก็จะรู้ว่าเรากินเราทานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวจะได้มีกําลังได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้พัฒนาจิตได้ทําความดียิ่งขึ้นไม่ใช่ให้เพื่ออร่อยอย่างเดียวเนี่ยจุดประสงค์หลักนี่เริ่มแรกเลยเนี่ยอย่างพระที่บวชใหม่เนี่ยอุปัชฌาย์จะให้นิสัยสี่ นิสัยสี่ก็ตรงกับปัจจัยสี่ของเรานะฮะนิสัยสี่อาหารบิณฑบาตเนี่ยที่บิณฑบาตก็คืออาหารนุ่งห่มผ้าบังสกุลจีวรอาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะอยู่คนไม้เป็นวัดยาก็ฉันยาดองน้ำมูดนิสัยสี่ก็ให้รู้จักพิจารณาว่าเราทานอาหาร เรานุ่งห่มเนี่ยจะมีบทสวดปฏิสังขาโยยัตถาปัตตยังให้เราพิจารณาอาหารนุ่งห่มอะไรเนี่ยอย่างมีสติเอาความรู้เข้าไปกำกับไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งเพื่อสวยเพื่องามรู้จุดประสงค์หลักจุดประสงค์รองเรากินเราอยู่เราเสพบริโภคปัจจัยสี่เพื่ออะไรรู้จุดประสงค์หลักมันจะไม่เอาความรู้สึกเป็นใหญ่เอาความรู้เป็นใหญ่นะเข้าไปกำหนดอุปัชฌาย์จึงให้เลยว่านิสัยสี่ให้เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายไม่ติดในเครื่องวัตถุเครื่องเสพบริโภค
นั้นญาติโยมที่อยู่ทางโลกเนี่ยถ้าเรารู้จักหรือแม่สอนเด็กๆรู้จักเสพบริโภคไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุหาไม่ใช่หาความสุขจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคให้รู้จักความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอย่างที่เรามาฝึกฝนที่เรามาปฏิบัติก็ให้เกิดความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในที่ไม่อิงวัตถุอย่างที่เรามาบวชเนกขัมมะมาดำริออกจากกามดำริออกจากกามคุณทั้งหลายก็เพื่อเอื้ออำนวยช่วยให้เรามีเวลานะไม่ต้องไปประดับตกแต่งร่างกายฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องทานหลายมื้อทานมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องดูหนังดูละครแล้วก็มีความสุขได้เรียกว่านัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีคนหาความสงบให้เกิดขึ้นจากจิตให้เกิดขึ้นกับใจดวงนี้เพราะหน้าที่ของนักบวชเลยก็คือรู้จักค้นหานะความสงบให้เกิดขึ้นกับใจดวงนี้ที่มันโลดแล่นออกข้างนอกที่มันชอบปรุงแต่งเสพบริโภคสิ่งทั้งหลายเพราะนั้นเรามาถือศีล8ก็ถือว่าอยู่ในสัมมาสังกัปปะเนตธรรมะดำริออกจากบ้านเรือนดำริออกจากกามนั่นเองก็เป็นประโยชน์นะให้ไม่ติดให้ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับเครื่องวัตถุจนเกินไปให้รู้จักเสพรู้จักบริโภคใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีสติมีปัญญาเพราะนั้นชีวิตที่มีอยู่ที่ดำเนินอยู่ก็จะไม่ผิดพลาดเพราะนั้นเรามาปารภตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านมีปราสาทสามฤดูมีข้าทาสบริวารมากมายมีเครื่องเสพบริโภคทุกอย่างด้วยบารมีของท่านที่สร้างสมบุญบารมีเนี่ยก็เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพอท่านเห็นแล้วคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคนที่เรารักก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่ตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดต้องพัดภาคท่านก็คิดว่าในเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเพราะแสงความมืดมีพระอาทิตย์ความสว่างก็ยังมีพระองค์จึงแสวงหาโมฆะธรรมความสุขที่แท้จริงหรือว่าการที่จะต้องไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่คือเป้าหมายเป้าหมายของพุทธองค์เป้าหมายของพุทธบริษัททั้งหลายว่าจุดสูงสุดก็คือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องมาร้องไห้ร้องห่มอีกไม่ต้องมาเจ็บอีกทุกข์อีกจุดสูงสุดอยู่ตรงนั้นพระองค์จึงไปลองปฏิบัติกาลาบทอุทกดาบทได้ถึงฌานสมาบัติ8จิตนี่เข้าทราบซึ้งความสุขที่ละเอียดปานี่สุขจากวัตถุท่านเป็นเจ้าชายก็แล้วสุขจากจิตที่ละเอียดปานี่ก็เจอแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์แก้ปัญหาได้จิตมันก็ยังปรุงแต่งยังมีอารมณ์ความนึกคิดอยู่มาทรมานกายตัวเองมันก็ไม่ใช่อีกเพราะกายมันเรื่องของกายธรรมชาติของกายตามความเป็นจริงเราก็รู้อยู่ไม่มีใครควบคุมวงการมันได้มันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แตกสลายดับไปมันก็เป็นเรื่องของกายก็ต้องมาฝึกเรื่องจิตจนพระองค์สำเร็จด้วยพระองค์เองตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โกนโพด้วยพระองค์เองทางสุดโต่งสองด้านเรื่องกามาสุขทรมานตัวเองพระองค์ก็ไม่ละพระองค์เดินทางสายกลางที่อริยมรรคมีองค์8ไงฮะแต่ที่พูดตรงนี้เนี่ยอยากให้เราพิจารณาดูเถอะว่าตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงปรารภขึ้นว่าทำที่เราตรัสรู้นะยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจได้ทรงมีน้อมพระทัยเลยฮะจะไม่ประกาศพระศาสนาแต่มีเท้าศาสดีพรมในตำราก็บอกว่ามาอาราธนาให้พระองค์ทรงเนี่ยมีเมตตาเพราะว่าคนที่มีทุลีเบาบางยังพอมีอยู่ที่เราเรื่องดอกบัว3เหล่า4เหล่านั่นนะฮะพระองค์ก็เลยมาด้วยพระเมตตาพระกรุณาที่คุณของพระองค์ก็เลยประกาศพระศาสนาก่อนจะถึงตรงไปประกาศเนี่ยพระองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจก็คือปฏิจจสมุปบาทและก็นิพพาน
ก็คือจำง่ายๆคือสายเกิดสายดับอสังขตธรรมและอสังขตธรรมคือสายเกิดอสังขตธรรมคือสายดับปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกเป็นข้อๆเรียกว่าอิทัปปัจจยตาท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ยากที่สัตว์โลกจะเข้าใจอิทัปปัจจยตาคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสายดับ สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดจึงมีสังขารทั้งหลายนี่สายเกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเราลองไปอ่านพระสูตรดูลักษณะก็คือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้น ตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยไล่ลงไปจนถึงมีภพมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนคือมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าปัจจยการก็คือมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดขึ้นนี่คือสายเกิดตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยสายดับก็คือถ้า สิ่งนี้ไม่มีคืออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งอวิชชานั้นเชียวสังขารทั้งหลายก็ดับไปก็ไล่ลงไปทีละข้อข้อเหมือนกันที่เรียกว่านิพพานจำง่ายๆคือสายเกิดกับสายดับสังขตธรรมอสังขตธรรมเป็นธรรมที่ทรงประวัติศาสตร์โลกจะรู้ตามได้ยากและบางที่เนี่ยตอนพระองค์เสวยมุติสุขก็ยังพิจารณาเรื่องปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นเหตุซึ่งปัจจัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่พูดตลอดทั้งสายท่านก็มาให้เห็นตรงนี้ให้ชัดขึ้นเพื่อให้นักปฏิบัติได้เข้าใจง่ายๆก็คือเวลาตาเห็นรูปเนี่ยคือเรามีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยจึงเกิดเวทนา อริยสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์คือ6 คู่12เป็นคู่กันตาคู่กับรูปพอนี้พอมีผัสสะกระทบกันก็เกิดอะไรเวทนาชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าเฉยเฉยเมื่อมีเวทนาแล้วเนี่ยมันก็เกิดตัณหาพอชอบแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีแบบไม่อยากเป็น ก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเมื่อมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานยึดมั่นและแต่ในยึดมั่นถือมั่นจะต้องได้ต้องให้มีจะต้องให้เป็นเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพสถานที่เกิดแล้วยึดไว้แล้วเนี่ยฮะมันเกิดสถานที่เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงเกิดจึงมีชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติก็คืออุบัติขึ้นมาแล้วเป็นชาติมนุษย์ชาติสัตว์ชาติ เทวดาอะไรเกิดขึ้นเพราะมีชาติเป็นปัจจัยเมื่อมีการเกิดไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีความพัดภาคทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนครูบาอาจารย์ท่านเลยตัดเอาว่าเมื่อตาเห็นรูปให้รู้เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัดวัตตะการปรุงแต่งตัดเหตุตัดปัจจัยออกมาตรงนั้นแต่ยากที่จะพอเห็นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วเฉยได้วางเป็นให้เห็นความเกิดดับของสภาวะจิตในขณะนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคนเรารักสุขเกลียดทุกข์พออะไรที่คล้อยตามจิตเคยมีสัญญาจําเอาไว้ได้ก็จะยินดีในสิ่งที่เองจําไว้เพราะฉะนั้นสังขารมันก็ปรุงแต่งนี่คร่าวๆเรื่องปฏิจจคือสายเกิดกับความดับคือนิพพานพระองค์ก็ทรงว่าคนที่มีทุลีเบาบางยังมีอยู่ก็องค์ก็ ออกประกาศพระศาสนาก็คงระลึกนึกถึงอาราณะบทอุทกดาบทรามบทที่สอนถึงฌานความละเอียดของจิตในขั้นเข้าถึงฌานสมาบัติแต่พอไปก็รู้แล้วว่าอายุมากแล้วละสังขารตายไปหมดแล้วก็เลยมานึกถึงพระปัจจวัคคีย์ไงฮะพวกนี้ก็ยังพอฝึกได้ยังพอเข้าใจบางทีก็พอไปใหม่ๆก็ยังต่อต้าน ก็ยังไม่อยากฟังพระพุทธเจ้าต้องย้ำถึงสามครั้งว่าธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยเราไม่เคยพูดมาก่อนพระปัญจวัคคีย์ก็ยังตั้งใจฟังพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พวกเราเคยรู้กันในวันอาสาฬหบูชาเกิดพระรัตนตรัยครบมาฮะพระองค์ทรงแสดงเรื่องอะไรเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเรามาพิจารณาอริยสัจสี่นะให้เข้าใจเลย ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็และนิพพานนั่นเองแต่เป็นเทคนิคเป็นอุบายที่พระองค์ทรงมาแสดงให้เห็นชัดขึ้นผู้ชี้ว่านี่ทุกข์
ถ้าเห็นทุกข์เลยประกาศว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้เป็นที่เรื่องที่ไม่น่ายินดีพระองค์ก็บอกเรื่องทุกข์แล้วก็เรื่องเหตุอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนก็เนื่องจากมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็ปรุงต่อมาเป็นสายๆข้อๆลงมาทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นครบถ้วนนี่คือเหตุนี่คือทุกข์ แล้วพระองค์ก็ชี้ว่าเนี่ยความดับทุกข์มีอยู่คือนิโรธจะดับทุกข์ได้ก็คือต้องดับอวิชชาต่างๆแล้วจะทำยังไงจะให้เขาถึงความดับท่านก็ให้เอานิชชาคือมรรครู้ตอนที่สี่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุนี่รู้ความดับทุกข์รู้เฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรต้องเอามรรคก็คืออริยมรรคมีองค์ประกอบไปด้วยองค์ที่ประเสริฐ8ประการ มีทางเส้นเดียวเลยทางสายเดียวที่จะให้เข้าถึงความดับทุกข์สิ้นปัญหาทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นกรรมนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจจังเป็นสัจจะเป็นความจริงที่จะทำให้มนุษย์ดับทุกข์สิ้นกรรมได้จะไปลดน้ำมนต์สะเดาะข้อแก้กรรมต่อชะตาก็ไม่ใช่ทางนี่คือทางเส้นเดียวก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ไล่ลงไปถึงสมาสติสมาธิย่อสั้นๆคือศีลสมาธิปัญญามีศีลมีสมาธิปัญญาก็อยู่ใน8ข้อทั้งหมดแต่พูดตรงนี้ก็คืออริยสัจ4พระองค์บอกว่าอันนี้พระองค์ก็ตัดในท้ายพระสูตรว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจมีรอบ3มีอาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะในวันแรกที่พระองค์ทรง ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและนิพพานพระองค์บอกว่าเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ยากที่มนุษย์จะเข้าใจได้แล้ววันที่พระองค์สรุปในท้ายพระสูตรธรรมจักรถ้าเราไม่รู้อริยสัจโดยรอบ3มีอาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะโยมอ่าน ตำราพุทธประวัติลองพิจารณาดูจริงๆอริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั่นเองยกให้เห็นง่ายๆทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทัยนี่ก็คือสายเกิดนั่นเองเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายจนถึงทุกข์ทั้งปวงโกรธขึ้นกับทุกข์กับสมุทัยนี่คู่หนึ่งก็คือสายเกิดนิโรธกับมรรคก็คือสายดับคือนิพพานก็อันเดียวกันแต่พระองค์มาแยกสอนให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยด้วยความเมตตาของพระองค์พระพุทธเจ้าท่านมีอุบายแล้วก็มีความเมตตาที่จะให้พระปัญจวัคคีย์เนี่ยเข้าใจทำที่พระองค์ทรงแสดงขึ้นมาแล้วรอบ3อาการ12ยังไงรู้ว่านี่ทุกข์หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์แล้วหน้าที่นั้นพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือ3 เขาเรียกว่าปริวัติ3รู้ว่านี่ทุกข์รู้ว่าหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์แล้วก็หน้าที่นั้นพระองค์ทําสําเร็จแล้วคือ3เขาเรียกว่าปริวัติ3รู้ว่านี่ทุกข์รู้ว่าหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์แล้วก็หน้าที่ที่ทําเหตุคืออะไรก็คือปหานะคือปหานเหตุและหน้าที่นั้นพระองค์ทําสําเร็จแล้วก็อีก3คือรู้ว่านี่คืออะไรและหน้าที่ต่อสิ่งนี้ทํายังไงและหน้าที่นั้นพระองค์ทําสําเร็จแล้วนั่นคือ3 3 3 3ปริวัติ3ก็คือ3 4ก็มีอาการ12นะพระองค์จึงยืนยันว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะอันนั้นก็เป็นหลักเรื่องใหญ่จริงๆในอริยสัจ4ให้เราพิจารณาดูว่าทุกวันนี้เราทุกข์อะไรแล้วเกิดทุกข์เพราะอะไรทุกข์กายหรือทุกข์ใจบางคนทุกข์กายด้วยบางคนทําให้ใจเป็นทุกข์ได้บางคนทุกข์ใจก็ไปเบียดเบียนกายกินไม่ได้นอนไม่หลับ บางทีก็ไปกินอะไรที่มันไม่สมควรบางคนก็ถึงกับประทุษร้ายตัวเองทุกกายควรจะปฏิบัติยังไงทุกใจควรจะแก้ไขยังไงเราเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาครูบาอาจารย์ท่านก็เทศให้ดูกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตแยกกายแยกจิตก็เรียกรูปนามรูปนามก็คือขันธ์5นั่นเองรูปก็คือรูปขันธ์นามอีก4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือฝ่ายนามรูปกับนามถ้าเราแยกรูปนามได้เนี่ยก็รูปนามเนี่ยเวทนาคือความรู้สึก
สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เปรียบเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ําเกี่ยวขึ้นเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งตั้งอยู่ก็ดับไปแหวกไปดูดีๆในกอในต้นกล้วยก็ไม่มีแก่นมันไม่มีอะไรมันเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาคือความจําได้หมายรู้มันก็มาอยู่ในอดีตเมื่อจิตนึกถึงอดีตความคิดในอดีตเรื่องราวในอดีตเท่ากับจิตมันไปอยู่ในสัญญา ไปเกาะในสัญญาขันธ์ถ้าจิตปรุงแต่งในอนาคตหรือเรื่องราวอะไรก็ตามจิตไปเกาะที่สังขารขันธ์ไอ้วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตัวนี้มันจะไปเกาะถ้าเราไปเกาะที่รูปอย่างกําหนดดูกายผมขนเล็บฟันหนังจิตก็ไปเกาะอยู่ที่กายไปเป็นอัตภาพไปเกิดอยู่ที่กายเรากําหนดไว้ตรงไหนมันก็ไปอยู่ตรงนั้นจิตดวงนี้เห็นความเกิดดับนั้นคำความเกิดดับเนี่ยจิตมันไม่ไปยึด เห็นสภาวะที่มันไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้พอเห็นชัดเข้าบ่อยเข้ามันก็เบื่อหน่ายว่าออกไปเกาะตรงนั้นก็เบื่อหน่ายไปเองเพราะนั้นคำว่าเกิดดับนี่ไม่ใช่ตันไม่ใช่ว่านั่นพอเห็นบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในความปรุงแต่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่ในเทคนิคหรือว่าเราชอบปฏิบัติยังไงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังดูกาย ดูกระดูกเลือดเนื้อเส้นเอ็นดูอสุภะกรรมฐานใครที่มีราคะจริตมากๆก็พิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ให้ทางเอาไว้แล้วให้เข้ากับจริตนิสัยของคนนั้นๆเมื่อพระปัญจวัคคีย์ฟังอริยสัจแล้วเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอ๋อ สิ่งทั้งหลายเนี่ยทำทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทำทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาที่เรียกว่ายังกินจิสมุทัยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดานี่คือเห็นความเกิดดับในอริยสัจแต่ก็แค่ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นยังไม่ได้สําเร็จพระอรหันต์ จนบ่มอินทรีย์กันทั้งฤาษีทั้ง5ตนบ่มอินทรีย์ในพรรษาแรกนั้นก็อยู่ที่ป่าอิสิบตนามฤคทายวันจนพระองค์เห็นว่าพอเหมาะควรในอินทรีย์แล้วก็แสดงอนันตลักขณสูตรเนี่ยพระสูตรนี้พระองค์แสดงจบสําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยอนันตลักขณสูตรคืออะไรก็คือขันธ์5นั่นเองเห็นขันธ์5ในบทสวดมนต์ตอนเช้าก็มีเราไปดู รูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายหรือเราจะปฏิบัติดูกายดูจิตดูอะไรก็ตามพิจารณากรรมฐานบทไหนก็ต้องน้อมลงมาที่ไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ต้องเห็นตัวนี้อนันตลักขณสูตรก็สูตร เรื่องของขันห้านั่นเองก็คือเรื่องกายกับจิตเนี่ยแหละรูปนามกายกับจิตให้มันเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์สิ่งใดไม่เที่ยงอย่างวันนี้ที่หลวงพ่อท่านคุณอลงกฎท่านก็พูดให้ฟังแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ครับอย่างร่างกายเรามันคงสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันคงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปทุกข์มันเกิดขึ้นนี่คือทุกข์ตามธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไปยึดนะฮะ ไปยึดว่าตัวเรามันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์มากด้วยทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วกลายเป็นทุกข์ทับถมเข้ามาอีกเพราะไอ้ความอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เราจึงมาแก้ว่าเห็นกายของเราเนี่ยก็คือเป็นธรรมะเป็นสภาวะที่อาศัยอยู่เพื่อสร้างสมบุญบารมีแล้วถึงที่สุดก็ต้องทิ้งกายนี้ก็ต้องทิ้งไปจะเห็นกายเนี่ยแหละเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลก มีภาระมากร้อนนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้ไอ้ทุกข์10อย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมมากับเราพอเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์แล้วชาติปิดทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดทุกขังมรณะปิดทุกขังแล้วทุกวันประจําวันเนี่ยหิวข้าวหิวน้ําก็เป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็เป็นทุกข์ร้อนนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะทุกข์มันมีอยู่แล้วประจํา เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่บางคนไปยึดไงสภาวะตรงนั้นก็เลยทุกข์มากขึ้นเหมือนเราปวดห้องน้ําเนี่ยปวดมากไปยึดพอปลดทุกข์แล้วทุกข์มันก็ดับแล้วก็จะเห็นว่าเวทนาตัวเนี้ยมันเกิดดับได้ทั้งสุขและทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์
จริงนะว่าเห็นเวทนามันเกิดดับที่จริงพอเราพิจารณากายมันก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเพราะนั้นมีทางนี่แหละทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานสี่ที่จะมาเข้าถึงขันห้ามาละขันห้าได้เพราะนั้นพอพระองค์แสดงเนี่ยเรื่องของขันห้าเข้าถึงพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยพระบรรดาวกีทั้งหลายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดก็แยกย้ายกันเผยแผ่พระศาสนาแล้วก็ไปศึกษาหาอ่านดูจริงๆถ้าเราสนใจเนี่ยธรรมะของพุทธองค์เนี่ยสอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องและสามารถพระสูตรนี้ไปขยายพระสูตรนี้ได้พระสูตรนี้ก็ขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้นได้แล้วเราก็มานั่งทําสมาธิมาพัฒนาจิตของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์รู้จักควบคุมมันได้จิตเนี่ยมันชอบโลดแล่นมันชอบส่งออกชอบเที่ยวไงฮะเราก็ควบคุมมันบ้างนะให้มันอยู่กับกายให้มันอยู่กับปัจจุบันเรากําหนดลมเข้าลมออกก็ให้จิตรู้อยู่กับลมเข้าลมออกพอมีสภาวะธรรมอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความนึกคิดอะไรแล้วก็รู้แล้วหลวงปู่ท่านบอกให้เฉยรู้แล้วละรู้แล้ววางก็คือละนันทินันทิเนี่ยแปลว่าความเพลินพระองค์ตัดไว้ในพระสูตรมากมายพอๆกับพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยความไม่เที่ยงพระองค์บอกว่านันทิขยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเอาเถอะโยมลองดูเมื่อตาเห็นรูปที่เราชอบใจผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงหรือเห็นอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าสติมันหยุดมันก็ดับเลยมันก็ไม่มีการปรุงแต่งแต่ถ้าเผลอคือเพลินไปกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสหรือแม้แต่ธรรมอารมณ์ปรุงแต่งนึกคิดขึ้นมาถ้าเราเพลินไปกับความคิดเหล่านั้นนั่นแหละมันเพลินแล้วพระองค์บอกให้ละความเพลินคือละนันทิเมื่อละนันทิได้เนี่ยความยินดีความชอบใจความกำหนัดตรงนั้นมันจะไม่มีลงไปใช้ดูเวลาเรามีจิตกำหนัดยินดีในเรื่องราวอะไรเราไม่เพลินไปกับความปรุงแต่งตรงนั้นมันก็จะดับพระองค์จึงบอกให้ละความเพลินไงฮะไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่มากระทบตรงนั้นนันทิขยาราคะขโยและพระองค์สรุปในท้ายพระสูตรว่านันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตติวุตติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเนี่ยแค่ความเพลินธรรมะของพระองค์เราไปหาอ่านดูมันเหมาะควรกับเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมหน้าที่การงานครอบครัวความเป็นอยู่เหมาะควรกับธรรมะบทไหนใช้ได้หมดเลยสามารถที่จะพัฒนาบุคคลนั้นให้เป็นอริยชนให้เป็นถึงอริยบุคคลดับทุกข์สิ้นกรรมได้ดังนั้นศีลห้าเนี่ยศีลห้าถ้าเรารักษาให้มั่นคงเรียกว่าบาปเวรห้าประการนะพระอริยบุคคลละได้แล้วศีลห้านั่นเองทำให้มั่นคงให้มันแนบแน่นจนเป็นที่พอใจของพระอริยะเป็นศีลที่พระอริยะพอใจชื่นชมศีลห้านี่แหละอัตภาพสัตว์เดรัจฉานไม่มีแล้วสิ้นแล้วเรื่องพบสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอบายยภูมิทั้งหลายนรกปิดเลยรักษาศีลห้าให้ดีให้มันคงแล้วมาเรามาเจริญนะฮะมาเจริญถอนสักกายทิฏฐิไม่เห็นผิดในกายนี้อีกแล้วเห็นกายเป็นตามธรรมชาติไม่ว่าคนที่เรารักคนที่เราชังที่สุดก็ต้องแตกสลายตายจากกันไปแม้แต่ตัวเราถ้าเรารู้เราเองก็รู้เขาพระอุปัชฌายะพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงให้สอนดูผมขนเล็บฟันหนังตัวเองให้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันควบคุมได้ไหมบอกผมไม่ให้ยาวมันก็ยาวงอกเงยด้วยปุ๋ยคือข้าวน้ำบอกหนังอย่าเหี่ยวนะมันก็เหี่ยวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไงฮะไม่มีใครบงการได้ให้มันเป็นอย่างนั้นตรงอย่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาที่เราเห็นเป็นอัตตาเพราะเรามีอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ฮะจึงมาต้องละสักกายทิฏฐิความเห็นให้ถูกต้องในกายนี้ศีลเนี่ยศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ถือศีลพจน์ผิด
แล้วไม่สงสัยแล้วในธรรมะคำสอนไม่สงสัยเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกเพราะเราเห็นเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเข้าแล้วเข้าทางเราไปยืนอยู่จรดประตูอมตะแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นทำให้มั่นคงมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่กราบว่าบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำได้ไหมไอ้ที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยเรากราบได้เราไหว้ได้สิ่งทั้งหลายเราด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเคารพแต่ไม่ใช่เอามาเป็นสารณะที่พึ่งอย่างกราบไหว้บูชาสิ่งทั้งหลายเนี่ยเรากราบด้วยความเคารพเรากราบไหว้พุทธรูปก็ดีนึกถึงคุณของท่านอย่างคนจีนกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แล้วก็นึกถึงคุณของท่านคุณธรรมของท่านแล้วไม่ใช่กราบไหว้แค่อ้อนวอนให้ท่านช่วยอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็เข้าลัทธิศาสนาโบราณเขาก็มีกันมาก่อนบูชาอ้อนวอนเทพเจ้าทั้งหลายให้ดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมาให้เครื่องเส้นเครื่องไหว้บูชาตั้งแต่ขนาดฆ่ามนุษย์ด้วยกันฆ่าสัตว์เส้นสังเวยบูชาเทพเจ้าทั้งหลายก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนั้นในอินเดียพระองค์ประกาศศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยบูชาก็เหมือนพวกชาวป่าชาวเขาก็บูชาผีบูชาต้นไม้ภูเขาบูชาเทพเจ้าว่าตรงนี้มีพระเจ้าอย่างนั้นโดนบันดาลให้คนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีเส้นไหว้ฆ่าไก่ฆ่าหมูเอาจบประจบเอาใจเทพเจ้าเหล่านั้นพระองค์จึงแสดงดึงคนเหล่านั้นจากเทพมาสู่ธรรมจากที่เขายึดถือเทพเป็นสารณะให้มาสู่ธรรมเป็นใหญ่แต่ทุกวันนี้บางคนก็ทำไม่เอาดึงธรรมมาสู่เทพไปนับถือเทพเจ้าบูชาอ้อนวอนก็เข้าลัทธิโบราณเพราะนั้นมั่นคงถ้าเรามั่นคงและหนึ่งเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยเราจะไม่งมงายไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ใช่แข็งกระด้างเราเป็นคนอ่อนน้อมเหมือนเรากราบไหว้ก็ได้แต่เรากราบให้มีเหตุผลด้วยความเคารพแต่ไม่ได้เอามาเป็นสารณะเอามาเป็นที่พึ่งมั่นคงในพระรัตนตรัยศีล5ข้อ2ศีล5เป็นอย่างต่ำนะทุกคนมีโอกาสก็มาออกจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคมาถือศีลอุโบสถถือศีล8บ้างมาพัฒนาจิตพักใจบ้างมาค้นหาความสงบให้เกิดกับใจดวงนี้บ้างเพื่อจะได้เอาจิตที่มีพลังสติที่มีกำลังเอาไปต่อสู้กับชีวิตที่เหลืออยู่ต้องกระทบภาระบ้านเรือนครอบครัวหน้าที่การงานสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมสังคมทำยังไงให้จิตดวงนี้ให้เห็นธรรมชาติในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงไม่ทุกข์ไปในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคนเราถ้าทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองมีก็ไม่ฉลาดบางคนก็ทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเมื่อเรามีแล้วยังมาทุกข์อีกทุกในสิ่งที่ตัวเองมีเราหามาเองหาหน้าที่การงานภาระครอบครัวบ้านเรือนแม้แต่สรุปก็คือมีหามาเองกายเนี่ยยังมาทุกข์เพราะกายนี้อีกก็ไม่ฉลาดเพราะนั้นพระเจ้าสอนให้เราฉลาดให้เรามีสติมีปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหากันนะให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีความสุขมั่นคงในพระรัตนตรัยศีล5เป็นอย่างต่ำมาออกจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคบ้างศีลอุโบสถศีล8มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมบ้างแล้วก็ไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แห่กันไปขอหวยขอโชคขอลาภเนี่ยก็เท่ากับไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยละก็เรียกว่าไม่มงคลตื่นข่าวเชื่อศักยภาพของตัวเองสิฮะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีบารมีตัวเองจิตยังหยาบอยู่เลยจิตลามกจิตฟุ้งซ่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเชื่อศักยภาพของมันของเราของมนุษย์แม้พระองค์ไม่มาตัดสรู้ในโลกมนุษย์หรอกครับเชื่อมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้ประเสริฐยิ่งกว่าเทพเทวดายิ่งกว่ามารพรหมทั้งหลายสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นอริยบุคคลได้เพราะนั้นอย่าไปหลงไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นงมงายตื่นข่าวมงคลอะไรก็ตามต้องเชื่อปฏิปทาของตัวเองระวังแนวทางเอาไว้แล้วเชื่อเรื่องมั่นคงในทานมั่นคงในศีลรู้จักภาวนาพัฒนาใจของตัวเองบ้าง
ก็เข้าทางมรรคแล้วเราจะเอาทําให้เข้มข้นขึ้นมาก็ดูกรรมฐานบทไหนที่เราชอบก็เอามันอย่างจริงจังหามุมสงบหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเหมาะควรกับการพัฒนาจิตแต่ถ้าเรายังเสพเรายังบริโภคเรามีครอบครัวอยู่ก็เอาธรรมะบทไหนเข้าไปใช้เข้าไปช่วย ให้ไม่ให้ตกให้ไม่ให้ใจให้จิตดวงนี้ตกเป็นธาตุอารมณ์ให้อยู่เหนือมันบ้างอย่าให้มันครอบงำจนใจดวงนี้ไม่มีความสุขไม่พบความสุขเลยเกิดมาทั้งที เนี่ยคุณธรรมเหล่านี้มั่นคงในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ดีแล้วก็ไม่มงคลตื่นข่าวแล้วก็ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา การมาทำนุบำรุงเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุข้าวของเงินทองเราไม่มีอย่างนั้นเราก็ช่วยแรงกายช่วยเขาทำงานบุญงานอะไรก็ช่วยพัฒนาวัดช่วยสงเคราะห์เราไม่มีทั้งวัตถุเงินทองเราไม่มีทั้งกำลังกายเราก็เอากำลังใจช่วยโมทนาให้เขาทำดีแล้วช่วยกันแล้วข้อนี้เรื่องใหญ่ช่วยทำนุบำรุงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุเรื่องสิ่งเหล่านี้ ต้องปกป้องเมื่อเขาจับจ้วงพระธรรมคำสอนหรือว่าเขาบิดเบือนในธรรมะคำสอนแล้วก็สามารถที่จะแก้ตามกาลเทศะตามที่เหมาะควรที่เราพอทำได้ด้วยช่วยบอกกล่าวช่วยแนะนำให้ถูกต้องเพราะนั้นถ้าเราไปไม่มีความรู้เลยเนี่ยเขาสอนเขาพอไปฟังเขาบิดเบือนธรรมะคำสอนเราก็เชื่อหมด เชื่อแล้วก็เพี้ยนกันไปหมดก็เกิดอธิกรณ์เกิดอะไรขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นพอเรารู้เราก็ต้องศึกษาพระองค์แสดงอะไรไว้พระองค์ตัดอะไรไว้อะไรที่มันบิดเบือนผิดเพี้ยนแล้วก็ปกป้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์อ่อนแอญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องเข้มแข็งช่วยกันแล้วรู้บำรุงพระศาสนาศาสนาจะเจริญหรือเสื่อม ไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นเลยไม่อยู่ที่ศาสนาอื่นเลยอยู่ที่เราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละมาช่วยกันยังไงก็ตามชีวิต ที่เหลืออยู่ก็ยังมีอยู่ อย่าท้อถอยสิ่งอะไรอดีตที่เราทำผิดพลาดมาหรือยังไงก็ให้เป็นอดีตไปทำไงให้ปัจจุบันให้ดีที่สุดฮะทำให้ดีที่สุดทำให้มากให้เป็นยวดยานของใจและเราจะไม่กลัวเลยว่าทางข้างหน้ามันจะทุรกันดารมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเพราะเรามีเสบียงเอาไว้เต็มหัวใจแล้วเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเป็นเสบียงบุญเป็นเสบียงเอาไว้เดินทางถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็ได้พบธรรมะคำสอนที่แท้จริงได้มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเกิดมาเป็นมนุษย์ครบ32ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนมันก็เหมือนกับเราได้สร้างเหตุฮะสร้างพรวัตปัจจัยถ้ายังไม่สำเร็จในชาตินี้มันก็เป็นส่งผลให้ชาติต่อไปได้ดียิ่งขึ้นได้พัฒนายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้มากในทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องวัตถุอย่างเดียวไม่ต้องเป็นกับสมณะชีพราหมณ์อย่างเดียว ให้ไปเถอะฮะแม้แต่มดแมลงที่มันอยู่ตามพื้นตามอะไรเนี่ยถ้าเรามีจิตเราล้างเศษอาหารในถ้วยในชามเราพอเราลาดโยนทิ้งถ้าจิตเรานึกให้เป็นทานกับสัตว์ทั้งหลายก็อย่างนั้นขนาดนั้นยังได้บุญเลยทิ้งแล้วให้กับคนมีศีลไม่มีศีลเราไปหาอ่านดูเป็นสังคมสงเคราะห์ช่วยกยาจบคนด้อยโอกาส เราก็ทำให้จิตตรงนี้มันลดละไอตัวโลภไอตัวตณีไม่ใช่ทำแล้วมันพอกพูนไอตัวโลภขึ้นมาต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นไปอยู่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนอ้อนวอนไปเข้าลัทธิโบราณอีกทำเพื่อเอาไงฮะทำเพื่ออยากได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทำที่ดีที่สุดคือลดไอตัวโลภไอโลภเนี่ยไอโลภะนี่แหละที่มันพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถึงไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังต้องตกก็ต้องตายต้องหมดอายุขัยอยู่ดีงั้นลดให้เนี่ยให้คนที่เรารับเขามีความสุขก็ชื่นใจแล้ว
ความชื่นใจเนี่ยคือบุญบุญพอเห็นคนที่เขารับไปแล้วเขายิ้มได้เขามีความสุขเราก็ชื่นใจแล้วก็เป็นบุญบุญคือใจดีบุญก็คือใจเย็นใจสบายนั่นเองอย่างวัตถุไม่มีเราก็ให้อะไรให้อภัยกันในสังคมมนุษย์เนี่ยถ้ารู้จักการให้อภัยแล้วมันไม่มีทะเลาะวิวาทไม่แตกแยกไม่ประทุษร้ายกันด้วยกายด้วยวาจาหรอกฮะถ้าเรารู้จักให้อภัยกันให้อภัยให้ทานวัตถุสิ่งของช่วยเหลือกันให้ธรรมทานเห็นคนกันเขาทำไม่ถูกผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเราก็ชี้แนะให้เขาถูกต้องก็คือให้ทำให้สิ่งที่ถูกต้องให้ธรรมทานก็เป็นการให้เพราะนั้นในสังคมเนี่ยคฤหัสถ์ครองเรือนพระองค์จึงให้ทานนำหน้าไงฮะเอาทานเพื่อสังคมนั้นจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขให้อภัยกันให้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันมันก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสให้ใจให้ความรักเมตตาต่อกันเนี่ยให้อย่างเดียวสังคมนั้นก็เป็นความสุขแล้วข้อที่สองมีศีลอีกถ้าพวกเรามีศีลห้าเป็นอย่างต่ำมันก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเข้าบ้านใครออกบ้านใครก็เขาก็ไม่ต้องระแวงว่าคนนี้มีศีลศีลเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจเป็นศีลที่เห็นว่าทุกคนเป็นปกติคนที่ละเมิดศีลนี่คนผิดปกติด่าเขาก็ได้ว่าเขาทำร้ายเขาก็ได้ขโมยของเขาก็ได้จิตเขาปกติวิปริตไปแล้วดื่มสุรายาเมาร่างกายดีๆก็ไปดื่มไปกินให้มันเสียสมองเขาเหมือนก็ยินดีฉลองกันเนี่ยจิตเขาไม่ปกติอาจจะดีใจเกินไปเสียใจเกินไปหรือก็หลงไปทานศีลแล้วก็ภาวนาคำว่าภาวนาหลายคนบางคนอาจจะไม่รู้แปลว่าอะไรภาวนาตามศัพท์จริงๆทำให้เจริญขึ้นทำบ่อยๆทำให้มีขึ้นทำให้เจริญขึ้นศัพท์สมัยใหม่คือพัฒนาขึ้นพัฒนาอะไรฮะพวกกายภาวนาพัฒนากายก็คือเรื่องศีลพัฒนากายก็คือทำให้กายเนี่ยอยู่กับโลกอยู่กับสิ่งแวดล้อมสังคมให้ถูกต้องกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาก็คือทำให้สิ่งเหล่านี้เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะนั้นแค่ภาวนาคำเดียวก็คืออยู่ในหมวดของสมาธิปัญญานั่นเองแต่พระองค์ให้ทานนำหน้าแม้ก็มาศีลแล้วก็ภาวนาทั้งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาไอ้คำพระว่าภาวนาคำเดียวก็อริยมรรคมูลองค์8นั่นเองก็เป็นข้อเดียวกันเป็นทางเดียวกันไม่ผิดทางถ้าเราเจริญตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เข้าทางแล้วถ้าเรายิ่งเข้มข้นขึ้นไปเราจะพัฒนาจิตตภาวนาพัฒนาให้มันเป็นไปโดยมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะไม่หลงนิมิตไม่หลงเพลิดเพลินไปในความสงบในฌานรู้จักพัฒนาลดละตัวตนถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายออกได้เห็นพระไตรลักษณ์เห็นความเกิดดับในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตมันอิสระและไม่ต้องให้พยากรณ์ตัวเองเลยเวลาสิ่งที่มากระทบมันมีอยู่แล้วทุกวันทั้งราคะโทสะโมหะมาในรูปของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ไอ้ความนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วจิตเราควบคุมได้เร็วมากน้อยเท่าไหร่เราละได้เร็วมากน้อยเท่าไหร่จิตตัวเองมีความเมตตามีความรักมีความให้อภัยเกิดขึ้นไหมเวลาเราเหนื่อยเวลาเราหงุดหงิดกระทบอารมณ์อะไรเราละได้วางเป็นไหมเราวัดกับตัวเองได้เลยว่าเราปฏิบัติแล้วมันเจริญขึ้นถ้ามันยังขี้บ่นหงุดหงิดกระทบนิดอะไรหน่อยยังจิตยังร้อนยังอะไรอยู่ก็แสดงว่าเอาเหอะจะดูกายเห็นกายยังไงจิตก็แสดงว่ายังไม่ได้ประโยชน์เลยที่เราทำมาไม่ต้องมาส่งอารมณ์ไม่ต้องมาถามครูบาอาจารย์แล้วเราถามตัวเองตอบได้เลยตัวเองละได้ไหมมันมีเวลามีราคะเกิดมันมีความปรุงแต่งมันเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นไหมถ้าเราละได้วางเร็วเราเฉยได้แสดงว่าการปฏิบัติของเราดีขึ้นเจริญขึ้นถึงเรานั่งเราเห็นซากศพเราเห็นกายเรานู่นเป็นนี่เป็นกระดูกเป็นนั่นแต่พอออกมาเดินคนนินทานิดหนึ่งใจสั่นใจอยากตอบโต้แล้วโอ้โหนี้แสดงว่าไม่เข้มแข็งแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความเกิดดับวัดด้วยตัวเองได้นะฮะ
คิดว่าหลายคนก็คงเป็นนักปฏิบัตินักทำสมาธิเราก็มีครูบาอาจารย์หลายรสชาติให้เราทำให้ถูกกับจริตนิสัยก็ไปค้นหานะค้นหาจริตค้นหาบทกรรมฐานที่ทำแล้วเจริญขึ้น แล้วก็ทำให้มากทำให้เป็นยวดยานของใจเราไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ฮะจะกวาดบ้านซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างจานทำภารกิจหน้าที่การงานทำงานให้จิตกับอยู่กับปัจจุบันเวลาจะคิดแปลงงานเวลาจะวางโปรแกรมอะไรก็ทำคิดพอคิดเสร็จแล้วหยุดคิดคิดได้ก็หยุดคิดได้ถ้ามันปรุงแต่งได้เราก็หยุดปรุงแต่งได้นะฮะ บางทีเราเวลาเราปฏิบัติเราก็ใช้สมมุติเนี่ยนะฮะใช้สัญญาความจำสร้างปัญญาเอาความสมมุติให้เข้าถึงวิมุติความรู้แจ้งเห็นจริงบางทีก็ต้องใช้จินตนาการเนี่ยพิจารณาดูตัวเองผมขนเล็บฟันหนังจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนบางทีก็ใช้สัญญาความจำไอ้ตัวปัญญาแรกๆมันเจืออยู่กับสังขารนะฮะ สังขารคือสภาพที่จิตปรุงปรุงแต่งมันปรุงไปด้วยปรุงตัวนี้มันปรุงให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงเหมือนเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ระลึกนึกถึงใช้สัญญาใช้สังขารปรุงแต่งถ้าเราจับดีๆมันจะไม่หนีเลยในขันทั้ง5เนี่ยมันไปเกาะตรงนู้นทีตรงนี้ที เพราะนั้นทำให้สบายสบายอย่าตึงเกินไปนะไม่ใช่ทำไปแล้วตึงแล้วเครียดทำยังไงให้จิตมันเป็นบุญให้ใจมันสบายมั่นคงแล้วในศีลรักษาศีลไม่เบียดเบียนใครเอาสบายใจเลยเป็นศีลานุสติในอนุสติ10ข้อในกรรมฐาน40แค่ในระลึกนึกถึงศีลที่เรารักษาก็เป็นกรรมฐาน เป็นองค์ภาวนาได้ศีลานุสติจาคานุสติก็ยังได้ถึงเวลาเรามีนิวรณ์ลุมเล้าความคิดฟุ้งซ่านทั้งกามฉันทะพยาบาทนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความว่วงเหงาหานอนที่เกิดที่ค้างอะไรก็ตามที่เป็นนิวรณ์5ที่เป็นสิ่งสมาสกัดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงคุณธรรมความดีเนี่ยพอเราเริ่มนึกถึงจาคานุสตินึกถึงสิ่งที่เราเคยให้ทานสละแบ่งปันเคยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อมันก็เกิดฮึดมันเกิดพลังมันรู้สึกมีพลังต่อสู้กับนิวรณ์ทั้งหลายอุปสรรคที่บีบคั้นจิตใจนะฮะเป็นอนุสติ
ติเป็นกรรมฐานทั้งนั้นฮะอสุภะสิบก็ได้เราชอบพิจารณาซากศพพิจารณาศพในลักษณะต่างๆกสิณสิบอาหารเลมปฏิคูลธาตุสัญญาภูมิหารสี่พิจารณามรณานุสติอะไรพวกนี้ล่วงยังฮะพยายามจะพูดให้ได้มากที่สุดในเวลาหนึ่งชั่วโมงบางทีอาจจะพูดเร็วเกินไปโยมไม่ชัดเจนไม่เข้าใจก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมทั้งหมดก็อยู่ในตำรับตำราถ้าเราไปอ่านหนังสือก็ดูใครชอบเรื่องละครชอบอะไรก็ไปอ่านชาดกอ่านพระสูตรจะมีในพระสูตรพระไตรปิฎกช่วงต้นก็คือพระวินัยภิกษุภิกษุณีช่วงกลางเขาเรียกว่าเป็นพระสูตรแล้วก็เป็นธรรมะนั่นแหละฮะมีสถานที่มีตัวบุคคลเป็นพระสูตรสูตรต่างๆมีเรื่องราวพระอภิธรรมปิฎกก็เป็นวิชาการก็มีเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เรื่องของหลักวิชาการล้วนเปิดบ้างจะเห็นว่าเล่มนั้นหนาเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นฉบับประชาชนลองมาเปิดดูอันไหนไม่เข้าใจเราก็มีนี่ฮะครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรก็ลองช่วยกันหาเวลาสร้างสมสุตตะแล้วเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยระลึกนึกถึงแค่พระสูตรบทเดียวก่อนจะตายเนี่ยจิตเขาตกกระไดพลอยกระโจนจิตเขาหลุดพ้นได้นะฮะนึกถึงพระสูตร
โยมจำไว้แค่นี้เป็นภาษาไทยก็ได้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้ากายนี้ไม่มีก็ไม่ต้องทุกข์เนี่ยนั่งมีหัวเข่าจึงปวดหัวเข่าถ้าไม่มีเข่าจะปวดไหม ที่ทุกข์ก็เพราะมีกายนี้เองเอาล่ะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขและทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมถ้าใครปรารถนาทางโลกก็ให้สำเร็จกิจทางโลกปรารถนาทางธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญ